สวัสดีครับสำหรับใน Conveyor Series ตอนที่2นะครับเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของ Chain Conveyor นะครับในบทนี้นะครับเป็นตอนที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับCalculation Parameter นะครับผมจะเขียนเป็นหัวข้อนะครับก็คือในวันนี้นะครับก็จะเป็น EP 2แล้วนะครับChain เนาะเรื่องเชนนะครับเรียนเชนคอนเวเยอร์นะครับในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับในตอนนี้นะฮะก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวเราจะมาดูเรื่องแคลคูลเลชันนะครับเรื่องการคำนวณนะแต่ว่าก่อนที่จะคำนวณได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับCalculation เนาะ Parameter นะครับมันมีหลายตัวนะเติม S ไปด้วยนะครับก็คือหลักๆเนี่ยนะครับมันก็มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับโซ่นะครับที่ต้องคำนวณนะครับสมมุติว่าผมมีเชนคอนเวเยอร์อยู่เส้นหนึ่งนะครับเป็นลักษณะง่ายๆก็แล้วกันนะครับเป็นแบบนี้ขนมีสป็อกเก็ตอยู่นะครับด้านท้ายนะฮะสป็อกเก็ตด้านหัวนะครับแล้วก็ตรงนี้พ่วงอยู่กับมอเตอร์เกียร์นะครับผมแทนด้วยสีน้ำเงินนะครับเนี่ยพ่วงอยู่กับมอเตอร์เกียร์นะอันนี้เป็นเชนนะครับเนี่ยเชนแล้วก็มีสป็อกเก็ตนะครับอันนี้สป็อกเก็ตก็อยู่ระหว่างร่องนะวาดง่ายๆนะครับไม่ต้องเอาจริงมากเนาะผมวาดไม่ค่อยสวยโอเคแล้วก็ลำเลียงกล่องสีเขียวนะครับขึ้นมานะลำเลียงกล่องเนี่ยนะก่อนที่เราจะคำนวณได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างที่เราต้องรู้จักนะครับเรียกรวมๆก็คือพารามิเตอร์นะครับเรียกรวมๆก็คือพารามิเตอร์นะฮะผมจะเขียนด้วยอักษรสีม่วงแล้วกันนะเลือกสีไม่ถูกแล้วก็คือ chain force นะฮะ chain force นะ chain force tensile นะ chain tensile นะครับผมก็คือแรงดึงของโซ่นะครับเราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ตัว F นะครับนี่ฮะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับวงเล็บนี่คือหน่วยนะครับต่อมาก็คือมีอะไรอีกนะมีน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักนะmass of chain นะครับmass of chain นะมันก็จะเรียกว่า m นะแล้วแต่นะครับว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยแทนด้วยอะไรนะผมใช้สัญลักษณ์ mx นะครับแล้วก็มีหน่วยก็คือเป็นกิโลกรัมนะครับต่อเมตรนะกิโลกรัมต่อเมตรนะครับmass of chain นะครับก็คือใน1ใน1เมตรเนี่ยนะครับมีกี่กิโลกรัมนะครับแล้วก็มี conveyor length นะครับconveyor length เนี่ยอ
ก็มีหน่วยเป็นเมตรนะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็มี angle of inclination นะครับก็มีหน่วยเป็นองศานะครับอันนี้นะมีหน่วยเป็นดีกรีนะครับเป็นดีกรีเนาะอันเนี้ยนะจากนั้นก็มี pretension force นะครับ pretension force นะก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันเช่นกันนะครับคอนวิเออร์ไฮนะครับก็มีหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็มี mass of material นะครับนี่ผมมาขึ้นฝั่งนี้บ้างแล้วนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมขีดเส้นไว้ก่อนนะครับ mass of material นะครับก็มีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเป็นกิโลกรัมต่อเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็มี convey capacity นะครับอันนี้ก็มีหน่วยเป็นอาจจะเป็นตันนะครับต่อชั่วโมงนะครับตัน TPS นะครับมันอันนี้ผมลืมตัวแทนเนาะก็มันจะแทนด้วยตัวแมสซ์แมทเทอเรียลเนี่ยก็แทนด้วยตัว MF นะครับคอนวีคาปาซิตี้เนี่ยก็แทนด้วย Q นะครับผม Q นะQM นะครับทีนี้คอนเวเยอร์วิดท์นะครับก็คือความกว้างคอนเวย์นะฮะมันเขียนแทนด้วยตัว B นะครับ B เล็กนะฮะก็มีหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็มีตัวvelocity นะครับก็คือแทนด้วยตัว v นะครับแทนด้วยตัว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีfueling ratio นะแต่ว่าเนี้ยเราไม่กล่าวถึงมันดีกว่านะครับแล้วก็มีตัวแปรที่ไร้หน่วยนะครับก็คือ friction coefficient นะครับfriction coefficient นะผมยังมาเขียนตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีหน่วยนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ไว้ว่ามันมีความสำคัญนะครับ coefficient นะครับมันก็จะเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีหน่วยนะครับมันจะเป็น unit less นะครับแล้วก็มี chain pitch นะครับ chain pitch นี้ก็จะมีหน่วยก็คือเป็นอาจจะเป็นหน่วยความยาวนะครับเป็นหน่วยความยาวนะมันแทนค่าด้วยตัว p นะครับมีหน่วยเป็นความยาวนะผมก็แทนด้วยเมตรไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็มี number of teeth นะก็เป็นฟันจำนวนฟันของสปอเก็ตนะ
ก็แทนด้วย z นะครับจำนวนฟันนะครับแทนค่าด้วย z นะครับแล้วก็มี pitch diameter นะครับpitch diameter เนี่ยก็จะแทนค่าด้วย d0 นะ do นะก็มีหน่วยเป็นความระยะเช่นเดียวกันนะครับก็คือ m นะเมตรนะครับแล้วก็มีหน่วยของ power นะครับก็คือกำลังนะฮะ power กำลังเนี่ยก็มีหน่วยเป็นแทนค่าด้วยตัว p นะครับมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะฮะแล้วก็มีตัวแสกนะแสกแสกกิ้งนะระยะแสกนะผมจะแทนด้วยตัว f นะครับมันก็จะมีหน่วยเป็นความยาวเช่นเดียวกันนะครับแสกนี้ก็คือค่าการตกลงของเชนนะครับเป็นค่าเขาเรียกค่าแสกนะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับCalculation Parameter ที่เราต้องรับทราบนะครับเกี่ยวกับChain Conway นะครับทีนี้แต่ละส่วนต่างๆมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนของ Conway ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับ Chain Tensile นะครับก็อยู่ในโซ่นะครับตัวนี้นะอยู่ในโซ่นะครับเนี่ยอันที่1นะครับเนี่ยเช็คแล้วนะครับ mass of chain นะครับก็คือน้ำหนักของโซ่นะครับต่อ1เมตรนะครับนี่ก็คือต่อ1หน่วยความยาวนะครับน้ำหนักลงตรงไหนนะครับก็ทำการคำนวณน้ำหนักตรงนั้นนะครับconveyor length นะครับก็คือระยะจากจุดนะครับเนี้ยหัวถึงท้ายนะครับอันนี้ก็คือ conveyor length นะครับเนี้ยก็คือตัว m นะที่จริงตัวนี้มันแทนค่าด้วยตัว l นะครับl นะไม่ใช่ m นะครับผม angle of inclination นะครับก็คือ angle ตรงนี้นะครับ angle ที่มันทำมุมเนี่ยนะครับเนี่ย องศาตรงนี้นะครับองศาที่ทำกับแนว horizontal นะครับ pretension force นะครับ pretension force ก็คือแรงนะครับที่ต้องกดนะฮะเนี่ยแรงตัวนี้นะแรงตัวนี้นะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แรง F นะครับผมจะเขียนไว้ด้วย FP นะครับก็คือ pretension force นะครับอันนี้เป็น FP นะก็คือแรงที่ต้องจ่ายต้องกดนะเพื่อทำให้โซ่มันตึงด้วยแรงค่าหนึ่งนะครับโซ่ถึงจะทำงานได้นะครับถ้ามันหย่อนเกินมันก็ทำงานได้ไม่ดีนะครับมันต้องมี pretension force ให้มันนะครับconveyor height นะครับก็คือระยะความสูงนะครับจากเส้นนะฮะที่เราเนี่ยเส้น horizontal เนี่ยนะครับจนถึงจุดศูนย์กลางนั้นของ sprocket ตัวบนนะครับก็คือตัวความสูง conveyor นะครับหรือว่า conveyor height นะครับ friction coefficient นะครับก็คือตัวแรงเสียดทานนะครับเนี่ยแรงเสียดทานตรงนี้สัมประสิทธิ์ค่าความเสียดทานนะครับอาจจะเป็น0จุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัสดุ2ชนิดนะครับที่สัมผัสกันนะครับทุกอย่างก็จะมี friction coefficient นะครับต่อมาก็คือ mass of material นะครับก็คือ material ตัวเนี้ยนะครับเนี่ย material นะครับนี่ผมแทนด้วยตัว m นะครับมันก็จะมีมวลนะครับมันก็จะมีน้ำหนักของมันนะครับทีนี้น้ำหนักของมันเนี่ยก็อาจจะเป็นกล่องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยของความหน่วยของน้ำหนักต่อความยาวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะนี่เป็น mf เนาะนี่นะ mf นะครับนี่ก็คือน้ำหนักของวัสดุที่เราขนนั่นเองนะครับconveyor capacity นะครับก็คือสเปคนะครับที่เราจะดีไซน์ว่าให้คอนเวย์ตัวเนี้ยนะครับค
ขนได้ที่กี่ตันต่อชั่วโมงหรือว่ากี่กล่องต่อชั่วโมงหรือว่าเท่าไหร่ต่อหน่วยเวลานะครับก็จะเป็นจำนวนต่อเวลาก็ได้นะครับเช่น2กล่องต่อ1นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็น conveyor capacity นะครับส่วน conveyor width นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเรามองconveyor ด้วยสายตานะฮะมองด้วยลูกตาเข้ามาทางด้านนี้นะฮะก็จะเจอกับ conveyor เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับขนขึ้นไปบนที่สูงนะครับก็ขนขึ้นไปแบบนี้นะฮะระยะตรงนี้นะครับก็คือระยะความกว้างนะครับของคอนเวเยอร์นะครับหรือว่าคอนเวเยอร์วิดนะครับทีนี้ velocity นะครับก็คือความเร็วของคอนเวเยอร์ตัวนี้นะขนไปได้ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับกี่เมตรต่อวินะครับหรือว่ากี่หน่วยความยาวต่อหน่วยเวลานะครับเชนพิทนะครับเชนพิทก็คือระยะของข้อต่อโซ่ถึงข้อต่อโซ่นะครับเรียกว่าพิชนะฮะ number of teeth นะครับก็คือจำนวนฟันนะครับเนี่ยแซดนะอันนี้อาจจะเป็นแซด1นะอันนี้อาจจะเป็นแซด2นะครับเนี่ยจำนวนฟันของสปอเก็ตนะครับแซดนะครับ pitch diameter นะครับ pitch diameter เนี่ยก็คือระยะของเนี่ยระยะของโซ่นะครับที่มันมาประกบลงกับสปอเก็ตพอดีนะครับนั่นก็คือตัวพิชเซนเตอร์ไดมิเตอร์ของสปอเก็ตนั่นเองนะครับก็คือแทนด้วย DO นะแล้วก็มี power นะครับก็คือหลังจากที่คำนวณแล้วเนี่ยต้องการขนให้ได้เท่านี้ต้องใช้ power เท่าไหร่นะครับก็คือเป็นกำลังของมอเตอร์นะที่เราต้องจ่ายให้มันนะครับกี่กิโลวัตต์นะครับค่าแสกนะครับค่าแสกเนี่ยก็คือค่าของโซ่นะครับที่มันอาจจะมีระยะหย่อนลงมานะครับเป็นระยะหย่อนปกติของมันนะครับที่มันยังคงทำงานได้ดีนะระยะตรงนี้นะครับนะความหย่อนตรงเนี้ยนะครับก็ผมแทนด้วยตัว f เล็กนะค่าแสกนะก็ลากมาถึงแสกก็แล้วกันจะได้รู้ว่ามันคือแสกนะครับนี่ฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปที่2นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยสอบถามก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็มาเจอกันในตอนที่3ตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ